ุ่นบริการดีหลักการขายตัดต่อเล่นเกมลืมปืนพร้อมประกอบมาตามสาย I have seen you คุยง่ายเข้าถึงง่ายพร้อมตามใจเหลี่ยมมีแต่หน้าจอไม่ต้องงางงอให้จองออกไปอุ้ยร้อนอุ้ยร้อนอะไรร้อนเป็นไฟต้องผ่านน้ำน้ำบอกว่าจะเย็นสบายถ้ามีใครมาผ่านฉันคนจาก I have ting 1ไม่ว่าใครยังห่างฉันทุกสิ่งที่พวกกูประกอบร้อนแรงเป็นไฟไม่อย่างลำ I have CPU I have และถ้าพูดถึงเรื่องคอม I have CPU เขาของดีก็ไม่ได้อวยต้องลองสัมผัสกับความไวประกอบคอมตามใจชอบให้มึงเลือกสรรกันตามใจแต่ชุดน้ำและไฟลอกเอาไปมอบให้คนที่ชอบมีบริการไปส่งที่ห้องแก้ไขอย่างเซียนดูจากสายตาที่จดที่จ้องในทุกจุดที่บกที่พล่องเจี๊ยหูยขนาดคอมหลักพันยังโคตรเจ๋งเลยเพี้ย I have CPU เบอร์หนึ่งตุ้งมาที่นี่วันอะไรพุธสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I have CPU ครับผมเปา I have CPU สวัสดีครับนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ I have CPU ด้วยสำหรับวันนี้วันพุธเราเจอกันตามปกติเหมือนเดิม I have ส่ง60กว่าเครื่องและที่สำคัญที่สุดก็คือเครื่องที่ปักหมุดไว้ตอนนี้มีเครื่องที่เป็นเซตเพิ่มขึ้นมานะครับลองดูที่ปักหมุดไว้หรือว่าถ้าอยากรู้จริงๆนะครับสงสัยตรงไหน Facebook inbox Facebook ไปหาแฟนเพจ I have CB แล้วถามว่าพี่ครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างก็จะเจอแฟลชเซลล์เป็นตับเลยนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยที่คร่าวๆพี่จะเห็นน่าจะเป็น i5 11400F กับ1660 Super จะอยู่แค่อยู่เพียงแค่ 30,000 ต้นนั่นเอง 31,900 อะไรประมาณนี้แล้วก็ 32,900 สำหรับ2060ลองพลิกจารณาดูแล้วกันนะครับใครสงสัยตรงไหนดูโพสต์ที่ผมปักหมุดไว้เลยหรือว่าให้แอดมินยิงโพสต์ที่ปักหมุดไว้ตอนนี้ก็ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำไลฟ์สเปคนี้ด้วยรวมถึงไลฟ์สดตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันนะครับเครื่องพร้อมลมแรงครับแต่กล่องเปล่าไม่มีอะไรเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้ทั้งหมดจะได้ทั้งหมดเลยเครื่องจอมาคีย์บอร์ดแผ่นเพลย์เสื้อ I have CPU ฮะหูฟังอะไรอย่างนี้ได้หมดตัวรับสัญญาณ Wi-Fi ได้ไปทั้งหมดดังนั้นทั้งหมดเลยของใหม่ทั้งหมดประกันที่จะทักข้อความมาหามาสอบถามได้เลยที่แฟนเพจ I have CPU นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ย I have CPU ดูแลทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับเครื่องพร้อมจออยู่ตรงนี้ทั้งหมดด้านหลังนะครับด้านหลังตรงนี้เครื่องเดียวๆอยู่ตรงนี้ทั้งหมดครับไปวันนี้จะเยอะนิดนึงครับไปตามตรงนี้ทั้งหมดเครื่องเดี่ยวๆไปอย่างนี้ทั้งหมดซึ่งหมายความว่าเครื่องนี้จะถูกส่งโดย DHL I have CPU ส่งทั้งหมด77จังหวัดนะครับครบทั้งหมดไม่รวมเครื่องที่ไปรามอินทราไม่รวมเครื่องที่มารับเองไม่รวมเครื่องที่ลูกค้ามารับเองที่นครยกหรือว่ารามอินทราดังนั้นรามอินทราสามารถที่จะสั่งประกอบกับแอดมินได้แล้วก็ไปรับเครื่องมาจ่ายเงินที่รามอินทราได้เสมอครับโอเคเนาะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องกันซึ่งวันนี้มีหลากหลายสเปคหลากหลายเรื่องราวนั่นเองนะครับหลากหลายเรื่องราวเครื่องนี้เครื่องแรกก่อนเลยแล้วกันฮะสีขาวน่ารักสวยงามลูกค้าผู้ชายนะครับลูกค้าเป็นผู้ชาย 110,000 โดยประมาณ 110,000 โดยประมาณนี่คือเครื่องที่สุดของวันนี้ครับ 101,000 ครับพูดง่ายคือ 101,000 นั่นเองเคสก่อนเลยอย่างที่บอกเคสตรงนี้เป็นเคสทรงคิวบ์ที่เป็นเอกลักษณ์ครับกับเคสรุ่นอมตะอย่างเลียลี่ดินามิก O11 นะครับนี่ตัวนี้ตัวเป็น O11 ตัวปกติมันจะมีมินิอีกและจะมี XL อีกสำหรับตัวนี้คือตัวเริ่มต้นคือตัวเลกูล่าคือตัวแบบกลางๆนั่นเองนะครับสีขาวตรงนี้ power supply จะหลบอยู่ด้านหลังครับ power supply ทุกอย่างนี่จะเน้นเป็นสีขาวทั้งหมดครับเคสสีขาวชุดน้ำสีขาวครับชุดน้ำสีขาวจากยี่ห้ออะไรฮะรุ่นไหนฮะ Silverstone PF
360ชุดน้ำ3ตอน360มมจาก Silverstone ข้างบนเป็นพัดลม3ตัวตรงนี้เป็น RGB ทั้งหมดบล็อก RGB RAM RGB CPU AMD Ryzen 9ครับ 5900X นะ12คอ24เทรด 4.8 GHz Turbo 12คอ24เทรด 4.8 GHz Turbo ประกบลงบนเมนบอร์ด ASRock X570 Steel Regen ครับ ASRock X570 Steel Regen สีเงินใส่เข้าไปปึ๊บเข้าไปแรม 32 GB จาก Corsair Vengeance RGB Pro SL ครับ Slide Lower จาก Corsair ตรงนี้ 32 GB ความจุรวมนะครับบัส 3,200 MHz ปึ๊บแถว16ครับRGB ตรงนี้นะครับการ์ดจอเป็น3070 Ti จาก Gigabyte ตัว Vision นั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นสีขาวสีเงินอย่างนี้นะครับเป็นสีขาวสีเงินตรงนี้สวยงามแล้วการดีไซน์แบบมินิมอลอย่างนี้นะครับแล้วก็สตอเรจเป็น WD Black SN850 ครับ 1TB Read Speed 7000 Mbps Power Supply Corsair RM850X ครับ850วัตต์80 Plus Go สีขาวเสริมความสวยงามด้วยเรียลลี่สตรีมเมอร์พลัสครับ8พินการ์ดจอที่เป็นแบบ RGB ตรงนี้24พิน RGB ที่จริงแล้วอย่างที่บอกครับ RGB ไม่ใช่เท่ากับแรงครับแต่ว่าเสริมความสวยงามให้กับตัวเครื่องนั่นเองดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่ชอบ RGB สามารถที่จะปรับได้แล้วที่สำคัญที่สุดคือมันสามารถปิดได้พัดลม6ตัวจาก InWinSelas Peel ASPE 120ซึ่งกล่องอย่างนี้เป็นแพ็ค3ผมใช้2กล่องเป็นทั้งหมด6ตัวนั่นเองนะครับพัดลม6ตัวจาก Inwin Selas Peel ASPE 120ครับ1 2 3ตรงนี้ดูดลมออก1 2 3ด้านล่างเป่าลมเข้าอัดเข้าการ์ดจอตรงนี้ระบายความร้อนนะครับดังนั้นเครื่องนี้คือ clean และเป็นโทนสีขาวสวยงามนั่นเองนี่คือข่าวล้วนครับจาก I Have CPU ครับทำได้แบบนี้เคสต่อไปผมจะไปเคสปกติละ 67,000 นะครับ 67,000 เคสปกติคือเคสเพนตี้ตัว K17 ปกติแต่ว่าข้างในนั้นหลักๆเลยคือตัวเป็นเซตโปรโมชั่นด้วยหลักๆเลยคีย์หลักของเครื่องนี้คือ RTX 3070ครับจาก XLR8 ครับ XLR8 GeForce RTX 3070ฮะ3070 RAM 8GB 256 bitมี Ray Tracing แล้วคือเอาไปเล่นที่แบบ Full HD นี่มันธรรมดาไปละเล่น 2K กันนะครับเล่น 2K ได้สบายๆ CPU Intel ครับ Core i7 11700F 8 Core 16 Thread Turbo 5 GB ครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็น Asus B560M Plus Wi-Fi จาก Tough Gaming เป็น B560M ก็จริงแต่ดูภาพจ่ายไฟฮะเพียงพอต่อ i7 11700F อยู่แล้วและการ์ดตัวแรมจะเป็น Thermaltake Tough RAM XG ครับ 16 GB ครับบัส 3600 MHz ใส่เข้าไปปึ๊บเข้าไปตรงนี้ตัวใหม่ไฟ RGB ตึ๊ดซิงค์ไฟกับตัวชุดน้ำเรียบร้อยชุดน้ำคือ Silverstone ฮะ TF 240ชุดน้ำ2ตอน240 mm เพราะว่าเคสนั้นมันสามารถใส่ได้แค่หม้อน้ำ2ตอน240 mm หม้อน้ำอยู่ตรงนี้ครับพัดลม2ตัวระบายความร้อนการ์ดจอ3070ครับ i7700F ครับเมนบอร์ด B560M Plus Wi-Fi RAM 16 GB จาก Thermaltake Tough RAM XG Power Supply Cooler Master 750 W 80 Plus Storage WD Black SN750 SE 500 GB ครับ Read Speed 3600 MB จบทั้งหมดแบบนี้สวยงามนะครับเคสจะไม่ใหญ่มากทำให้อุปกรณ์นั้นมันดูแน่นนะครับมันดูแน่นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับต่อไป 67,000 นะครับ67,000 ก็จะเป็นสเปคใกล้ๆกันแต่ว่าจะเปลี่ยนเคสจากตัวเพนตี้จะเปลี่ยนเป็น Thermaltake ตัว H200 นะครับ H200 ตัว RGB CPU เหมือนเดิมคือ i7-11700F Mainboard เหมือนเดิม Asus Tough Gaming B50M Plus Wi-Fi RAM 16 GB จาก Thermaltake Tough RAM XG ตัว RGB เหมือนเดิมการ์ดจอเป็น XLR8 3070ครับชุดน้ำเปลี่ยนจาก Silverstone PF 240กลายเป็น Cooler Master Master Liquid ML 240L V2A RGBหม้อน้ำ2ต่อ240 mm Power Supply FSP Hydro G Pro 750 W 80 Plus Go ครับอยู่ข้างล่าง Storage WD Black 500 GB Read Speed 3600 MB ครับส่วนเครื่องนี้เน้น Performance แต่ว่าเคสถูกเปลี่ยนเป็นตัวท็อปของ 4000 ซีรีส์นะครับ 4000 ซีรีส์คือ Corsair 4000X
ข้างหน้าจะเป็นตัวเทมเปอร์กลาสอย่างนี้น่าจะเป็นตัวเทมเปอร์กลาสอย่างนี้พัดลม3ตัวระบายความร้อนพัดลม3ตัวระบายความร้อนเป็นของคอไซ SP 120ครับเป็นตัวท็อปสุดส่วนฮีทซิงค์นั้นเป็นสต็อกคูลเลอร์ครับ Intel Core i5-11400F ครับ6คอ12 4.3 GHz Turbo Main Board Aorus B560M Aorus Elite ครับ RAM 16GB คอไซ Vengeance RGB Pro SL ครับมี RGB ตรงนี้การ์ดจอ3060 Ti RAM 8GB Power Supply Corsair RM750 ครับ750W 80+ Go Storage M.2WD Black ขนาด 1TB Read Speed 3600 Meg ตรงนี้ง่ายๆอย่างนี้ฮะ55,000 กับเคสที่เป็นสไตล์เขาเรียกว่าอะไรอะเล็กกว่า Mid Tower ฮะเล็กกว่า Mid Tower คือ Thermaltake S100TG นี่คือเคสที่เรียบง่ายบานพับบางสวิงแล้วข้างหน้าจะทึบแบบนี้นะครับทึบแบบนี้อากาศจะเข้าผ่านช่องนี้เท่านั้นนะครับ S100 เป็นอีกเคสหนึ่งที่ขายดีของ iHap CPU ครับ CPU เป็น Intel Core i5 12600K ครับนี่คือ Intel Core i5 12ครับ i5 12600K 10 Core 16 Thread นะครับ10 Core 16 Thread ตรงนี้ Asus Prime นะครับ Z690 Prime Plus DDR4 ฮะโอ้ลมแรงมาก Asus Prime Z690 Plus DDR4 RAM 16GB จากเคลฟตัว Class X การ์ดจอ2060 Power Supply 650W 80+ ครับตรงนี้ฮะโอเคเนาะคร่าวๆคือประมาณนี้นะครับลมแรงเฉยมีอะไรฮะติดกล่องเปล่าเท่านั้นเลยต่อไปนะครับสีขาวเหมือนกันเนาะสีขาวเหมือนกัน 49,000 นะครับ 49,000Thermaltake S100TG i5-10400F ครับ6 Core 12 Thread แล้วก็ชุดนั้นระบบปิดจาก Cooler Master Master Liquid ML240L V2 ARGB White Edition สีขาวอย่างนี้การ์ดจอเป็นตัว Gaming X ครับ MSI Gaming X AMD Radeon RX 6600XT Storage Pioneer 1TB RAM 16GB ชุดน้ำ2ตอนตรงนี้ง่ายๆจาก iHap CPU ครับ 49,000 นะครับ 49,000 ตรงนี้แล้วอย่างนี้ผมบอก55คุณจะได้ i5 12600K เครื่องเล็กแบบนี้ก็ได้นะครับเครื่องเล็กแบบนี้ก็ได้ครับ5600G on board X570i Aorus Pro Wi-Fi RAM 16ชุดน้ำ2ตอน Silver Zone PF 240ครับแล้วก็เคส Cooler Master NR200P Power Supply Cooler Master V750 ครับ SFX ครับ 750W 80+ Go แบบนี้เล็กดังนั้นเนี่ยอยากได้เคสแบบไหนจะปิดจะเปิดชุดน้ำปิดชุดน้ำเปิดเคสใหญ่แค่ไหนเคสเล็กแค่ไหนสามารถที่จะบอก I have CV แล้วกันนะครับลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าตอนเย็นๆผมอาจจะไลฟ์สดสเปคแฟลชเซลล์ 31,900 แล้วเจอกันครับผมวันนี้สวัสดีครับ